เคยสงสัยกันไหมครับว่าครอบครัวที่รวยที่สุดในประเทศไทยอย่างครอบครัวเจรวนนท์เนี่ยทำธุรกิจอะไรบ้างแนวคิดในการบริหาร CP จากคุณธนินทร์เจรวนนท์เนี่ยคือต้องครบวงจรก็จะมีตั้งแต่ CP Food นะครับในตอนเริ่มต้น CP อยากจะให้คนไทยเนี่ยคุ้นเคยกับการบริโภคไก่กันมากขึ้นนะครับก็เป็นที่มาของการตั้งแบรนด์อย่างเช่น Chester Grill ไก่ย่าง5ดาวอย่างในธุรกิจอาหารเองก็จะมีข้าวตาฉัตรนี่ก็เป็นของ CP เหมือนกันแย่ไตครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่ขายเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตรฝั่งของค้าปลีกกันบ้างก็คือ CPO ซึ่งก็คือเจ้าของ7 Eleven แมคโครแล้วก็โลตัสธุรกิจโทรคมนาคมก็คือค่ายโทรศัพท์ที่ชื่อว่า True นั่นแหละถ้าเป็นในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ก็จะรู้จักกันในชื่อ CP Land ในฝ้าของดิจิตอลครับก็ลุยไปในหลากหลายส่วนด้วยกันยกตัวอย่างเช่นบริษัท Ascent Group ครับก็คือเจ้าของ True Money นั่นเองเขาก็เป็นเจ้าของรถยนต์ที่ชื่อว่า MG นอกจากนั้นอื่นๆก็มีด้วยนะครับเช่นธุรกิจเวชภัณฑ์แล้วก็ยาแล้วก็ธุรกิจอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของการเงินการธนาคารแล้วก็ประกันจริงๆแล้วยังมีอีกหลายอย่างเลยนะครับวันนี้แค่ยกตัวอย่างมาให้ฟัง